ปลูกป่ามา30ปีก็มาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างป่ากับน้ำที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรของชาวอีสานในฐานะลูกอีสานเป็นหลานยะโมค่ะคนโคราชหลานยะโมก็อยากจะศึกษาเรื่องนี้ให้ถ่องแท้และวางนโยบายที่จะทำสามน้ำของพระราชาให้มีน้ำใน 96% ของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้พูดอ่อยเหยื่อไว้ก่อนเป็นหนังตัวอย่างก็ได้แล้วถ้ามีเวลาก็จะพูดลงรายละเอียดในโอกาสต่อไปคือว่าพื้นที่ใดที่มีภูมิประเทศที่เป็นเขาเป็นหินก็กักเก็บน้ำไม่ได้ก็เป็นการสำรวจโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์มีสำนักงานที่จะสำรวจมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ำและเกษตรเขาเรียกว่าสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรของทั้งประเทศอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อเราสำรวจแล้วเราพบว่าอยู่ริมน้ำโขงอยู่ริมแม่น้ำมูลแต่ว่าคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำทำการเกษตรเพราะว่าฝั่งตลิ่งมันชันมากเช่นบ้านผาชันที่อุบลราชธานีนะคะ40ปีมาหมู่บ้านนี้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่แล้วทำฝายให้สองฝายฝายแรกกว้างยาว90เมตรกักเก็บน้ำได้3ล้านลูกบาศก์เมตรอีกฝายหนึ่งได้อีก3ล้านเพราะฉะนั้นมี6ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะส่งน้ำนี้ให้ทุกบ้านทุกเรือนในบ้านผาชันที่อำเภอโพไซที่อุบลราชธานีขณะนี้เขามีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์กำลังจะทำน้ำขวดขายแล้วค่ะจากที่ไม่มีน้ำใช้เพราะฉะนั้นการสำรวจโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทำให้เขามีน้ำใช้ได้เฉกเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านเขื่อนปากมูลก็เฉกเช่นเดียวกันค่ะภูมิประเทศกักเก็บน้ำไม่ได้แต่เราไปสำรวจเราทำฝายทำให้หมู่บ้านเขื่อนปากมูลที่มาร้องเรียนเดินมาเรียกร้องจากรัฐบาลมา20ปีเพราะเขาไม่มีน้ำใช้ขณะมีน้ำใช้เรียบร้อยแล้วอีกประการที่สองก็คือขุดแก้มลิงพวงกักเก็บน้ำฝนนี่ที่กำลังพูดอยู่ทั้งหมดนี้คือนอกเขตชลประทานคือ 96% ของพื้นที่เกษตรกรรมของอีสานเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ในบ่อหรือแก้มลิงโดยที่เชื่อมโยงกันแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางด้านข้อมูลวิทยาศาสตร์ดาวเทียมแล้วก็ความร่วมมือของประชาชนทำให้เขามีน้ำใช้ตลอดปีมีรายได้เพิ่มขึ้นทันที 300% เมื่อมีน้ำใช้ประการสุดท้ายคือมีที่ให้น้ำอยู่มีที่ให้น้ำไหลเก็บน้ำไว้ใต้ดิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ทิ้งไปทำลายบ้านเรือนเนี่ยนะฮะขณะนี้เป็นการทดลองที่กระจายอยู่ในอีสานค่อนข้างมากก็คือธนาคารน้ำใต้ดินคือขุดลงไปลึกถึงชั้นบาดาลที่เราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากมายตลอดช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาที่ท่านนายกบอกว่าเราใช้ทรัพยากรของเราจนล่อยหลอจนหมดแล้วกรุงเทพเขาห้ามขุดน้ำบาดาลอีกต่อไปทำให้แผ่นดินทรุดแล้วของเรายังไม่ได้สำรวจว่าทรุดหรือเปล่าแต่ว่าเรามีน้ำมากมายทำไมเราไม่ส่งน้ำเหล่านี้ลงไปเก็บอยู่ที่ชั้นบาดาลแล้วความลึกของบาดาลนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดิน
ประมาณ5เมตร7เมตรหรือ10กว่าเมตรก็ลงไปหยุดที่ชั้นบาดาลแล้วเขาเรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำมันมีรูพรุนแล้วเมื่อเป็นน้ำมันเป็นของเหลวของเหลวน้ำที่ไม่ได้ลงไปในอ่างของชลประทานหรือในแก้มลิงของเราแล้วก็จะลงไปในบ่อเหล่านี้ถ้าเราทำยิ่งมากน้ำก็จะลงไปในนี้ให้มากเมื่อมันลงไปใต้ดินถึงชั้นน้ำบาดาลแล้วมันจะมีแรง3แรงนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะที่จะทำให้น้ำกระฉอกน้ำเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงถ้าเราทำบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ตรงนี้10กิโลเมตรก็จะได้รับอานิสงส์จากบ่อธนาคารน้ำใต้ดินณตรงนี้ไปเห็นมากับตาเรียบร้อยแล้วที่ตำบลยางขี้นกอำเภอเคืองในที่อุบลราชธานีทำบ่อเก็บน้ำไว้ใต้ดินมีวิธีการไม่ยุ่งยากและไม่ต้องลงทุนสูงชาวบ้านก็ทำเองได้เอาน้ำลงไปอยู่ใต้ดินน้ำก็จะไม่ท่วมโรงเรียนน้ำจะไม่ท่วมบ้านเรือนเมื่อน้ำไปอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมี3แรงที่จะส่งให้น้ำของเหลวเนี่ยเคลื่อนที่ได้คือแรงโน้มถ่วง2คือแรงเหวี่ยงของโลกประเทศไทยอยู่เส้นศูนย์สูตรแรงเหวี่ยงของโลก 1,880 กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำที่ลงไปอยู่ชั้นบาดาลหรือชั้นหินอุ้มน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่แรงส่งประการที่3คือแรงของตัวน้ำเองเมื่อเราขุดบ่อกักเก็บน้ำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแล้วห่างออกไป10กิโลเมตรบ่อบาดาลที่ไม่มีน้ำมีน้ำผุดขึ้นมาด้วยความดันที่สูงขณะนี้น้ำไหลออกมาจากบ่อที่ไม่ต้องโยกไม่ต้องปั่นไม่ต้องใช้เครื่องอะไรทั้งหมดน้ำมันก็ผุดขึ้นมาอย่างน้อย 6-7 แห่งที่ตำบลยางขี้นกน้ำเหลือเฟือจนไม่รู้จะทำอะไรต้องหาท่อมาปิดไว้ไม่ให้บ่อบาดาล นั้นมีน้ำพุ่งขึ้นมาอันนี้คร่าวๆน้ำที่เราทดลองแล้วได้ผลแล้วจะช่วยให้เกษตรกรนอกจากปลูกป่าแล้วนะฮะจะช่วยทำให้เกษตรกรอีสานมีน้ำใช้ตลอดปีและตลอดไปแก้น้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเน่าได้ค่ะก็ขอฝากให้ช่วยติดตามแล้วคอยดูว่านโยบายของเราจะทำให้คนอีสานลืมตาอ้าปากอย่างที่ดิฉันตั้งใจไว้หรือเปล่าในฐานะคนอีสานตั้งใจจะทำให้เราแข่งขันได้แล้วทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตด้วยเกษตรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของคนอีสานค่ะขอบคุณมากค่ะมีเสียงของคนอีสานนะครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.คุณหญิงกัลยาโสพลบัณฑิตนะครับเรื่องราวของดินน้ำป่านะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะต้องนะครับได้ตระหนักแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รับฟังทั้งสองหัวข้อที่มีองค์ปาฐกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับดร.คุณหญิงกัลยาโสพลบัณฑิตครับในช่วงนี้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวก็คงจะมีพิธีนะครับที่จะมอบของที่ระลึกให้กับองค์ปาฐกทั้งสองท่านครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐผู้เงินปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับองค์ปาฐกครับก็เรียนเชิญครับ
ครับผมมาถกท่านแรกนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยครับขอเรียนเชิญท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบนเวทีครับของที่ระลึกนะครับก็เป็นรูปปั้นนะครับของพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิก็คือเจ้าพ่อพญาแลครับขอเรียนเชิญดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านองค์ปฐกนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารรวมถึงท่านผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันครับขอเชิญทุกท่านบนเวทีครับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับท่านคณบดีรวมถึงคณาจารย์นะครับที่ได้มาร่วมฟังบรรยายพิเศษ Thailand 4.0 มองอาชีพมองอนาคตคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ขอเชิญตัวแทนของนักศึกษานะครับในลำดับต่อไปครับเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับครับลำดับต่อไปที่ขอเชิญอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับลำดับที่สองนะครับแล้วก็ลำดับที่สามก็จะเป็นตัวแทนนักศึกษาครับที่ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษนะครับขอเรียนเชิญคณาจารย์แล้วก็บุคลากรนะครับคณะรัฐศาสตร์ครับบนเวทีครับครับและนี่ก็คือชมหน้านะครับของผู้ที่จัดครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งทำให้พวกเราได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอาชีพและก็อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับ Thailand 4.0 นะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนนักศึกษาครับถ่ายภาพร่วมกับองค์ปฐกนะครับครับวันนี้ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็อันดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชนะครับหัวข้อเรื่อง Thailand 4.0 มองอาชีพมองอนาคตคนรุ่นใหม่และเรื่องเกี่ยวกับดินน้ำป่านะครับทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานนะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวอีสานที่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำอีกต่อไปนะครับอ
หลังจากที่เราเสร็จสิ้นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกภาพแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันที่บริเวณด้านหน้าของหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเรานะครับครับขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครับเชิญครับครับบนเวทีเราจะมีนะครับการถ่ายภาพในรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกันที่บริเวณหอประชุมใหญ่นะครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราสิ้นสุดในเรื่องของการฟังบรรยายพิเศษนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชครับนะครับคิดว่าพวกเราคงจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง Thailand 4.0 และก็รวมถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะครับเข้าไปสู่กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อจะปิดท้ายก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ในบริเวณด้านหน้าของหอประชุมใหญ่นะครับใครที่อยากจะถ่ายภาพร่วมกับท่านองค์ปาถกนะครับก็ให้ตามสบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญแบบประเมินในเรื่องของงานในวันนี้กิจกรรมครึ่งวันนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประเมินกิจกรรมได้บริเวณโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุมแห่งนี้ครับช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิของเรานะครับแล้วก็งานในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคณะผู้ที่จัดงานก็คือคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและทุกๆคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับคณาจารย์บุคลากรรวมถึงนักศึกษาทุกคณะนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษานะครับและบุคลากรทุกท่านนะครับประสบความสุขแล้วก็ความเจริญแล้วก็โชคดีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับการเป็นไปด้วยความน่ารักและอากาศจะร้อนสักหน่อยที่เห็นอยู่คือท่านสิทธิ์เวชชาชีวะเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับปลูกต้นไม้นะครับ